หว่างวันที่29เมษายนถึง1พฤษภาคม2559กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่337อำเภอแม่เสรียงโดยพันตำรวจตรีดีรกอารินเปงผู้บังคับกองร้อยได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกนเรศวงศ์ทาติปรองผบ.ร้อยนำคณะวิทยากรจำนวน7นายเดินทางเข้าพื้นที่บ้านฟักทองหมู่ที่4ตำบลขุนแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อดำเนินการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนสร้างความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์ป้องกันยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ให้ความสำคัญในการป้องกันยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดในชุมชนวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันยาเสพติดโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนบริหารจัดการชุมชนป้องกันและหาวิธีแก้ปัญหาในชุมชนเองจัดตั้งแกนนำเครือข่ายขึ้นเพื่อคอยสอดส่องดูแลประสานกับหน่วยงานต่างๆเข้าบูรณาการให้คำแนะนำช่วยเหลือรวมทั้งการใช้มาตรการนำสู่การใช้กระบวนการทางกฎหมายคณะวิทยากรได้ให้คำแนะนำทักษะรูปแบบการปฏิเสธการใช้ยาเสพติดให้กับเยาวชนนักเรียนเพื่อเป็นภูมิความรู้ที่จะปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวเมื่อถูกชักชวนนอกจากนี้ยังได้ออกสำรวจข้อมูลหมู่บ้านข้อมูลแกนนำเครือข่ายเพื่อทราบผลกระทบจากภายในและภายนอกชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขรวมถึงการแนะนำการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพิ่มเพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำให้อยู่กับชุมชนยาวนานเป็นการให้ความรู้แบบบูรณาการเมื่อป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจดีประชาชนก็ไม่เดือดร้อนแรงบีบบังคับที่จะให้ประชาชนในชุมชนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะไม่เกิดขึ้นในการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนนักเรียนบ้านฟักทองจำนวน58คนได้รับความอนุเคราะห์สถานที่อบรมโดยโรงเรียนบ้านฟักทองโครงการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดของกองร้อยต่อชด337จะดำเนินโครงการต่อเนื่องทุกปีในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งในห่วงระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคม2559จะเข้าดำเนินโครงการที่บ้านดูลาเปออำเภอแม่ลาน้อยซึ่งจะเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่จะได้เฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่ชุมชนประชาชนมีคุณภาพสังคมมีความสุขแบบยั่งยืนต่อไป